คุณแว่นครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องแถมของเราในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณใหม่ครับวันนี้คุณใหม่จะมาปิดท้ายกับเรากับเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมามากกว่า60ปีครับแล้วก็เป็นเรื่องของคุณแม่ของคุณใหม่นะครับเล่าให้คุณใหม่ฟังแล้วก็คุณใหม่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังอีกทอดหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่าข้อเท้านางรำครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้จากสายของคุณใหม่ครับเป็นสายสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้ครับและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีครับพี่แจ๊คุณใหม่สบายดีนะสบายดีครับเพิ่งกลับมาจากราชบุรีใช่เลยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่เอารูปอายงลงแฟนเพจโอ้โหสาวๆกรี๊ดการ์ดกันมากอายงเห็นยังอายงเห็นยังผมแคปไปให้เขาดูแล้วครับอ๋อแล้วสาวไทยชอบอายงมากใช่เขาบอกว่ารอก่อนนะครับสาวๆเดี๋ยวกลับมาตอนสามโมงนี่นะครับเออได้คุณใหม่มาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องที่คุณใหม่ไปทำงานกับอายงแล้วก็ไปเจอนู่นนี่นั่นมาใช่ครับพี่แกเดี๋ยวผมต้องหวังใจก่อนตอนแรกผมจะเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับพี่ออสที่ผมบอกพี่ออสเจอดีครับครับคือที่เขาถามผมมาแล้วอาทิตย์ที่แล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมขอเรียบเรียงเรื่องก่อนแต่ทีเนี้ยผมไปสะดุดกับเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมฟังมันเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับนางรำผมเลยนึกว่ามันมีเรื่องหนึ่งนะที่แม่เราเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับนางรำผมก็แล้วลองเรียบเรียงเรื่องแม่ที่แม่เขาเล่าก่อนเอาเรื่องของแม่ก่อนดีกว่าเราข้ามเรื่องที่เราไปกับพวกเซลล์ก่อนเอาเรื่องของแม่มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างใช่ครับนะครับเรื่องของข้อเท้านางรำเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก60กว่าปีใช่ครับเพราะว่าแม่ผมเกิดปีพ.ศ. 2485อู้ครับแล้วเรื่องเนี้ยแม่ผมประมาณ10ขวบก็น่าจะเป็นประมาณ2490กว่าครับครับผมก็แม่ผมเป็นคนพื้นเพอยู่ที่จังหวัดอยุธยาครับเป็นคนเมืองเก่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องกันเลยได้เลยครับก็คือแม่ผมอ่ะเขาเล่าให้ผมฟังอันนี้ผมจะเปรียบเทียบตัวผมเองเป็นแม่นะครับก็คือแม่เขาบอกว่าวันนั้นน่ะครอบครัวแม่เขาอ่ะจะมีทั้งหมด5คนจะมีพ่อมีแม่แล้วก็พี่ชาย2คนแล้วก็ตัวแม่ผมครับครับพ่อเนี่ยมีอาชีพทำเป็นช่างไม้เป็นช่างไม้อยู่กับกลุ่มช่างไม้กลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มช่างไม้กลุ่มนี้ก็จะมีลุงศักดิ์เป็นหัวหน้าบ้านของแม่ผมก็จะเป็นบ้านยกสูงนะครับเป็นบ้านต่างจังหวัดทั่วไปครับก็แต่สมัยยุคสมัยนั้นน่าจะยังไม่มีแม่บอกว่าไม่มีไฟฟ้ายังใช้ตะเกียงอยู่ครับใช้ตะเกียงเจ้าพายุครับครับทีเนี้ยมันก็มีอยู่วันนึงก็คือลุงศักดิ์เขารับงานมาให้ไปทำเรือนลำหรือบ้านลำอะไรสักอย่างเนี่ยครับเรือนลำแล้วกันก็คือมีครูเพลงครูลำเนี่ยเขาจ้างให้ลุงศักดิ์เนี่ยไปต่อเติมทำบ้านลำเป็นลานลำของนางลำครับครับลุงศักดิ์เนี่ยเขาก็ชวนพ่อของแม่ผมไปก็ไปทำกันกลับมาไปทำเรียบร้อยเสร็จปุ๊บลุงศักดิ์ก็กลับมาพ่อกลับมาเสร็จหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์แล้วแม่ผมบอกประมาณครึ่งเดือนกว่าก็2อาทิตย์ผมปีไปแม่เขาก็อยู่ที่บ้านแล้ววันนั้นน่ะพ่อของแม่ก็พูดกับแม่ว่าเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยเราไปบ้านลุงศักดิ์กันนะบ้านลุงศักดิ์เขามีงานแม่เขาบอกเอ้าบ้านลุงศักดิ์มีงานอะไรอ่ะพ่อบอกไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไปกับพ่อนี่แหละเดี๋ยวให้พี่ชาย2คนอ่ะอยู่กับแม่เป็นเพื่อนแม่อยู่ที่บ้านแม่เขาไม่ค่อยสบายให้แม่เขานอนอยู่ที่บ้านแม่ผมก็เลยบอกโอเคนั้นนัดไปครับไปครับแม่ไปกับพ่อก็ไปกันก็ใช้ตะเกียงเดินไปกันก็ทางจะเป็นทางคันนาครับสมัยก่อนเนาะเดินเลาะลัดคันนาไปปุ๊บก็ไปถึงบ้านงาน
บ้านของลุงศักดิ์ก็คนเยอะครับคนมาเต็มบ้านเลยแม่ก็เลยบอกโอ้โหคนเยอะจังไม่อยากขึ้นไปเลยพ่อแม่พ่อก็เลยบอกว่านั้นเองก็เล่นวิ่งเล่นอยู่ข้างล่างนี่แหละอยู่ข้างล่างไม่ต้องไปไหนไกลนะมันมืดแล้วไปโดนงูเงือกกัดเอาแม่ก็เลยบอกโอ้งั้นหนูรออยู่ข้างล่างหนูเล่นอยู่ข้างล่างนี่แหละพ่อก็เดินขึ้นบ้านไปแม่ผมก็เล่นอยู่ข้างล่างครับกับพวกเพื่อนๆเขาที่แบบมางานด้วยกันก็สังเกตไปที่ใต้ถุนบ้านมันจะมีแค่ที่ว่าให้คนนั่งพักนะครับก็เห็นลุงศักดิ์เนี่ยนั่งเล่นอยู่ข้างล่างซึ่งแม่กับลุงศักดิ์เนี่ยเขาก็จะสนิทสนมกันอยู่ในระยะนี้อยู่แล้วก็คือคุยเล่นกันประจำอยู่แล้วลุงศักดิ์ชอบแย่แม่อยู่แล้วแม่ก็เบื่อเบื่อยิ่งเล่นเบื่อเบื่อละก็เลยไปนั่งเล่นกับลุงศักดิ์ก็เลยไปชวนลุงศักดิ์คุยก็ลุงศักดิ์แกนั่งอยู่ครับพ่อคือแม่เขาเล่าว่าลุงศักดิ์นั่งอยู่เนี่ยก็คือตามบ้านนอกครับใส่ผ้าขาวม้าใส่กางเกงใส่เป็นกางเกงเหมือนกางเกงชาวนาครับผ้าขาวม้าคาดเอวแกก็นั่งแม่ก็เลยเข้าไปถามเอ้าลุงวันนี้ที่บ้านมีงานอะไรกันลุงแกก็บอกเองเอ้าเองไม่ได้ขึ้นไปข้างบนหรอกแม่ก็บอกไม่ได้ขึ้นหรอกจ้ะเพราะว่าข้างบนคนมันเยอะมันไม่อยากขึ้นไปลุงศักดิ์ก็บอกอ๋อแล้วก็มานั่งเล่นอยู่กับลุงนี่แหละสักพักนึงแม่ก็สังเกตว่ามีพระมาสี่องค์เดินขึ้นไปบนบ้านแม่บอกเอ้าพระมาทำไมจ้าเนี่ยลุงศักดิ์ลุงศักดิ์บอกเขาก็คงมาทำหน้าที่ของเขานั่นแหละเองอย่าไปสนใจเลยว่าแต่ว่าเองเนี่ยมากับใครแม่ก็เลยบอกไปว่าอ๋อมากับพ่อจ้าเองเนี่ยหนูมากับพ่อเนี่ยหนูมานั่งรอข้างล่างหนูอยากขึ้นไปคุยกันเยอะแม่ก็เลยบอกลุงศักดิ์ก็เลยบอกแม่ว่านี่แต่ข้าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเอาไหมมันเป็นเรื่องเล่าข้าจะเล่าให้ฟังแม่บอกอ๋อดีจ้ะจะได้ไม่ต้องไปเล่นให้มันเหนื่อยจะฟังจากเล่ามาสิจ้ะครับแล้วแม่เล่าว่าลุงศักดิ์เล่าเรื่องมาเองฟังให้ดีนะมันมีช่างไม้อยู่คนนึงไปทำไม้อยู่ที่บ้านหลังลำครับเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านที่โดนไฟไหม้มาโดนจุดนึงครูเพลงเขาเลยให้ไปทำห้องนางลำใหม่หอนางลำใหม่เนี่ยแล้วช่างคนนั้นน่ะมันเนี่ยมือบอลมันไปเจอกำไลข้อเท้าอยู่อันหนึ่งลองดูซึ่งมันมีรอยไหม้อะไรเงี้ยไอ้ช่างคนนี้มันก็หยิบขึ้นมามันเห็นว่าเป็นกำไลทองเหลืองซึ่งใช้ได้มันก็เลยเก็บเข้ากระเป๋าย่ามมาเก็บเข้ากระเป๋าย่ามาเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้บอกใครแล้วมันกลับมาบ้านมันเองเชื่อไหมคืนแรกมีผู้หญิงมาลำอยู่หน้าบันไดบ้านมันอุ้ยครับมันก็ยังไม่บอกลูกบอกเมียมันว่ามันเอาอะไรมาในบ้านพอผ่านไปคืนที่สองผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาอยู่บนชานบ้านมันครับแล้วก็มายืนชี้หน้ามันบอกมึงเอาของกูมาทำไมครับผ่านไปคืนนั้นมันก็ตกใจละทีนี้มันก็เริ่มจะปรึกษาเมียมันแล้วมันบอกกับเมียมันว่าเนี่ยมันไปเอากำไรข้อเท้ามาเนี่ยจากบ้านของคนกูลำเนี่ยแต่กำไรนี่มันเปื้อนนะมันเหมือนเป็นรอยไหม้เนี่ยมันก็เลยเก็บมาแต่ว่ามันถ้ามาขัดเนี่ยมันน่าจะขายได้เพราะเป็นทองเหลืองเมียก็บอกอุ้ยตายแล้วทำไมไปเอาของเขามาของพวกเนี้ยมันมีครูบาอาจารย์หรือเปล่าแกไปหยิบของเขามาทำไมไอ้ผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยคงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้จะเอาไปไว้ที่วัดซึ่งคืนนั้นเป็นคืนที่สามคืนแรกผู้หญิงลำอยู่หน้าบ้านคืนที่สองลำอยู่บนชานบ้านคืนที่สามลำอยู่ในห้องนอนยกเท้าเหยียบหน้าอกผู้ชายคนนี้แล้วบอกว่ามึงเอาของกูมากูจะเอามึงไปซึ่งผู้ชายคนนี้ตกใจมากตอนนั้นก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านแล้วตกชานบ้านคอหักอู้คอหักเลยเหรอครับลุงพอลุงเขาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ตกใจโอ้ยน่ากลัวนี่มันเรื่องผีนี่แม่บอกโอ้ฉันไม่อยากฟังเลยจ้ะลุงก็บอกแล้วเองอยากรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมันคือใครอุ้ยฉันไม่อยากรู้หรอกจ้ะมันเป็นเรื่องเล่าไม่ใช่เหรอจ๊ะ
ไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรครับทีนี้พอได้ยินเสียงพระสวดแม่ตอนนั้นในตอนนั้นแม่เป็นเด็กครับเขาไม่รู้หรอกว่าบทสวดที่พระสวดคือบทอะไรครับแกก็นั่งฟังพระสวดอยู่สักพักหนึ่งจนพระเงียบเสียงลงไปในบทจบบทแรกแม่ก็เลยจะเดินขึ้นไปบนเรือนเพื่อจะไปหาพ่อก็คือแกรู้สึกเบื่อละเริ่มเบื่อละแล้วแกก็กลัวเนี่ยที่เรื่องที่ลุงศักดิ์บอกแกก็ขึ้นไปหาพ่อไปบอกพ่อเนี่ยเนี่ยเจอลุงศักดิ์อยู่ข้างล่างพ่อแกทําตาตกใจมองหน้าแม่แล้วบอกเองเจอใครนะบอกเจอลุงศักดิ์อยู่ข้างล่างนี่ไงเองจะเจอเขาได้ยังไงเองดูนั่นน่ะใครน่ะนอนอยู่นั่นน่ะใครพอแม่หันไปเท่านั้นแหละลุงศักดิ์นอนอยู่บนแคร่บนบ้านพับผ้าขาวผูกมัดกระสังเรียบร้อยงานศพลุงศักดิ์ใช่ครับแม่ตกใจครับตอนนั้นร้องไห้แบบตกใจมากร้องไห้แบบคนทั้งงานเนี่ยคนทั้งนั้นอ่ะหันมามองแม่มาถามว่าแกเป็นอะไรแกเป็นอะไรพ่อบอกมันโดนแล้วมันโดนจะตัดเล่นแล้วเนี่ยครับนี่จะตัดขนาดอึ้งตายนะยังมาแจ้งหลานเลยหลังจากนั้นแม่ผมเป็นไข้เป็นอาทิตย์ครับครับคือแล้วข้อเท้านั้นอ่ะพ่อก็พอแม่ดีขึ้นเนี่ยพ่อก็เลยไปถามมันวันนั้นที่เจอประสาทเนี่ยประสาทเขายังไงอ่ะเขามาหลอกยังไงแม่ก็เลยเล่าให้ฟังเนี่ยว่าลุงศักดิ์เนี่ยไปเอาข้อเท้ามาแล้วเขาวิ่งตกบ้านคอหักพ่อบอกใช่ตาสักวิ่งตกบ้านคอหักจริงแล้วไม่รู้เมียแกเขาบอกว่าเนี่ยแกตกใจแล้ววิ่งโวยวายวิ่งตกบ้านลงมาแล้วไม่ได้ลงทางบันไดครับโดดลงมาคอลงมาแทนครับแล้วไอ้กำไรนั่นก็ยังอยู่ในย่ามของช่างแกหรอครับแกก็เลยพ่อก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฉันจะขอเอากำไรเนี่ยไปคืนครูลำเขาแล้วกันก็พ่อก็เดินทางไปที่บ้านครูลำที่บ้านเหนือครับออกไปคืนครับครูลำก็เลยบอกว่ารู้แล้วแหละสายพินมันมาบอกแล้วใครนะสายพินครับสายพินสายพินเนี่ยเป็นลูกสาวของครูลำครับเป็นเจ้าของกำไรข้อเท้าพ่อนี้อ้อซึ่งโดนข่มขืนแล้วฆ่าว้ายตอนที่ไปแสดงงานต่างเมืองครับครับผมแล้วกลับมาเนี่ยโดนผมขืนรักษาในชุดนางลำซึ่งตอนที่พ่อเขาเนี่ยทำการเผาพ่อนะครับเผาในชุดนางลำเลยครับแต่ว่ามันยังมีสิ่งของที่มันไม่ไหม้ก็มีพวกกำไรข้อเท้าสังวานแล้วก็แหวนที่ว่าเขาเก็บไว้แล้วทีเนี้ยบ้านเขาอะไฟมันไหม้ตรงเรือนเก็บของซึ่งของมันก็เขาก็คิดว่าของมันคงไหม้ไปกับไฟแต่ไอ้กำไรข้อเท้าเนี่ยมันดันไม่ไหม้ทีแล้วตาสักไปเก็บมาโอ้ยด้วยความที่แบบเอ้ยเห็นเป็นของมีค่าใช่ครับออครับหูยก็เลยแล้วครูเพลงก็เลยบอกว่าสายพินมันห่วงของมันมากมันเก็บตังค์ซื้อของมันเองเลยนะเนี่ยครับมันมาบอกแล้วแหละว่ามันเจอคนที่เอาไปแล้วแล้วมันจะเอาเขาไปแล้วหลังจากนั้นพ่อก็เลยทำมาบอกกับครอบครัวของนักศักดิ์แล้วก็เขาก็ทำบุญกันนะครับแต่ทีนี้แม่ผมก็คือไม่ไปเดินเฉียวบ้านนักศักดิ์อีกเลยไม่ไปไหนไม่เข้าเลยดึกนี่ขึ้นบ้านเลยครับผมเข้าใจอารมณ์ตอนนั้นเด็กเจอแบบเนี้ยแล้วคุยกันเป็นแบบคุณแม่นั่งคุยกันเป็นกิจจลักษณะเลยนะครับนั่งคุยกันใต้ถุนบ้านที่เป็นแคร่ใช่ครับมันเป็นบ้านยกสูงนะพี่แจ๊คแล้วคนที่เขามางานศพเนี่ยเขาก็ขึ้นไปบนเรือนกันหมดก็จะมีพวกเด็กๆน้อยๆที่เล่นกันอยู่ข้างล่างแต่คือแม่เขาแยกตัวไปครับเพราะว่าเขารู้จักกับลุงศักดิ์เขาก็เลยแยกตัวไปนั่งโอ้แล้วลุงศักดิ์ก็เล่าเรื่องให้ฟังแต่ไม่ได้บอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เล่าเนี่ยคือตัวเองใช่ครับจนผลสุดท้ายคุณแม่ขึ้นไปข้างบนโอ้โหเฮ้ยเป็นใครใครก็ช็อกนะก็มาเกะฉันนั่งคุยกับลุงศักดิ์อยู่ข้างล่างแต่คนที่นอนเป็นศพอยู่นี่ก็คือลุงศักดิ์ใช
ใช่ครับคือแม่ช็อกตอนนั้นแม่ช็อกมากแบบคือมองเห็นอะไรแบบปั่นไปหมดนะครับคือตอนนั้นอันนี้ก็คือเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องที่แม่ผมเคยเล่าให้ฟังอู้แล้วครูตั้งชื่อลูกสาวก็คือน่าจะเป็นการตั้งตามที่ตัวเองชอบนะคะสายพินใช่ครับอู้ย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่แล้วคุณผู้ฟังครับชื่อสายพินอ่ะมีแน่นอนคือชื่อคนเก่าๆชื่อคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะตั้งชื่ออย่างเงี้ยตั้งชื่อเพราะณยุคนั้นน่ะนะครับแต่พอเรามาได้ยินชื่ออย่างเงี้ยในยุคนี้เนี่ยเราจะรู้สึกถึงความแบบโอ้โหเก่าแก่ใช่ครับเพราะก่อนที่แม่ผมเนี่ยเขาชื่อมานีนะครับมานีครับแต่เขาพวกแถวบ้านเขาจะเรียกจำเพราะแกผมจะจำมากครับชื่อแม่ผมก็ชื่อมันนีครับเนี่ยคือเสียชีวิตด้วยการตกบ้านมาคอหักเสียชีวิตอ่ะถ้าเป็นตามความเชื่อสมัยก่อนนี่ไงโดนผีมาหักคอเอาใช่ครับใช่ไหมเพราะว่าเมียแกก็บอกอยู่ว่าเนี่ยมันเล่าให้ฉันฟังอยู่ว่ามันมีคนมาลำมีคนมาทวงของมันมันว่าจะเอาไปให้หลวงพ่อที่วัดอยู่แต่ไม่ทันมันโดนหักคอซะก่อนอุ้ยประมาณนี้ครับโอ้นะครับเรื่องของคุณแม่นะคุณใหม่คุณผู้ฟังนะครับคุณแม่เล่าให้ฟังเรื่องของข้อเท้านางรำซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์อย่างหนึ่งของนางรำที่มีเรื่องเล่าเยอะที่สุดก็คือเรื่องของกำไลเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นกำไลข้อมือกำไลข้อเท้าอันเนี้ยมีเรื่องเล่าเยอะที่สุดและก็จะเป็นสิ่งของที่นางรำเขาจะหวงที่สุดใช่ครับมันจะเป็นของใครของมันเลยครับครับสมัยก่อนนี่คือนางรำหนึ่งคนเนี่ยจะมีของของคนของส่วนตัวเช่นกำไลสังวานข้อเท้าแหวนนรงชัดชดาเนี่ยจะเป็นของส่วนตัวเลยนะครับครับใช่เหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยก็จะมีจิตผูกพันอยู่กับของพวกเนี้ยใช่ครับพี่แล้วยิ่งเป็นครูเองเขาถึงได้เผาลูกเขาไปในชุดนางรำทั้งครบชุดเลยพี่แต่มันมีที่ไม่ก็คือสังวานแหวนแล้วก็กำไรก็ทองอ๋อนะครับเพราะว่าเป็นทองเหลืองด้วยแหละทนไฟไม่ค่อยไหม้อยู่แล้วถ้าไม่เจอแบบความร้อนสูงมากนะครับโอ้นะฮะได้ครับคุณใหม่อันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่แม่เขาเล่าให้ฟังแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวยังไงผมจะย้อนกลับมาหาพี่ออสให้อาทิตย์หน้าได้ครับค่อยๆไปเรียบเรียงเรื่องมาคุณใหม่มาได้เรื่อยๆเลยครับผมนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณมากๆคุณใหม่ที่แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องของคุณแม่ครับผมนะครับขอบคุณมากๆนะคุณใหม่นะครับขอบคุณครับพี่แจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฟัง